เิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิสิกเวย์ออกาศทางไทย PBS Podcast w w w เว็บไทย PBS p o d c a s t com ผมอน,นันตะนคงจากคณะดบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยศลปมกรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมาสัจจ์นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแต,ตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับโมโรงข้อรายการวันนี้ดูเดือดเลือดพลานหน่อยนะครับ เป็นดนตรีในแนว n นูเมทัลโดยกลุ่มศิลปินที่ใช้ชื่อว่าลอฟี่ชิวงานเพลงชื่อง่ายๆคือปลาหมอคางดำออกเผยแพร่เมื่อวันที่17กรกฎาคม2567วันเดียวก,กันกับที่ผมกำลังทำต้นฉบับเพื่อส่งออกอากาศทางไทย PBS Podcast นี่แหละนะครับ แล้วก็เป็นวันที่ผมเข้าไปค้นในคลังของโลกโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องราวของปลาหมอคางดำปรากฏว่าเจอเพลงที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอีก5-6เพลงแล้วก็แต่ละเพลงนั้นมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากๆมีสไตล์เพลงที่น่าจะนำมาพูดคุยกันในรายการ ก็อยากจะเปลี่ยนความคุ้นเคยก็แล้วกันนะครับกับเรื่องของดนตรีอาเซียนที่บางทีแล้วเราอาจจะนึกถึงแต่วัฒนธรรมหรือปรากฏการณ์ที่เป็นเรื่องราวของเสียงเพลงกับวิถีชีวิตประเพณีนิยมอะไรเหล่านี้มาเป็นบทเพลงประวัติศาสตร์การทำสงครามระหว่างมนุษยชาติกับปลาชนิดหนึ่งที่ณบัดนี้ ถูกเรียกนะครับด้วยคำที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆก็คือคำว่า Alien Species ีส์คำว่า a อเลีเราอาจจะนึกถึงภาพยนตร์ใช่ไหมเอ่ยที่มีพวกตัวผู้ลุกรานจากต่างดาวเนี่ยแล้วก็เข้ามาทำมิดีมิลายกับผู้คนที่อยู่ในโลกปัจจุบันเอเลี่ยนสป e ชีส์พูดถึงสิ่งที่มีชีวิตจากต่างถิ่น ที่เข้ามาใช้ชีวิตในพื้นที่สิ่งแวดล้อมใหม่แล้วก็มาแพร่พันธุ์ด้วยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายมาลุกลามสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเดิมแล้วก็ไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเอเลียนเท่านั้นแต่ว่ามีสัตว์น้ำสัตว์ปีกสัตว์บกรวมไปถึงพืชบางชนิดก็ถูกเรียกเป็นเอเลียนสปีชีส์แต่ณนะวันนี้ครับชะตากรรมเอเลียนสปีชีส์มาอยู่กับ ปลาหมอคางสีดำหรือเรียกกันแบบสั้นๆภาษาชาวบ้านว่าปลาหมอคางดำชื่อของเขาในฝั่งของวิทยาศาสตร์จริงๆก็มีนะครับแต่ว่าชื่อที่พวกผู้สึกข่าวเนี่ยก็จะใช้ในการเขียนถึงคือ Black Chin ิ h ล l เพียส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นอน b บัส e s t u d i n e น s ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอยู่ในเผ่าพันธุ์ของอนาบัสหรือปลาหมอนะครับแล้วก็ในคร่าวๆเนี่ยของความเป็นปลาหมอก็จะอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วลหละนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เคยบริโภคปลาหมอนะครับเป็นปลารูปร่างป้อมลำตัวแบนมีตาโตปากกว้างนะครับมีเกร็ดใหญ่มี ครีบหลังยาวเกือบเท่าความยาวลำตัวมีก้านครีบที่แข็งแหลมคมนะครับหลายคนอาจจะเคยเรียกว่าโดนเงี่ยงปลาหมอยักเอาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีสีตัวนะครับมีทั้งสีเขียวเป็นพื้นมีทั้งลายปละต่างๆนะครับแล้วก็มีบลาบลาบลาิาา่งไปหาอ่านเอากันเอาเองก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องราวของปลาหมอแต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือปลาชนิดนี้ถูกระบุว่า มีทิ่นกำเนิดในแอฟริกาอา้าวและแอฟริกากับไทยเกี่ยวกันยังไงก็คือปลานี้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยนะครับคงจะไม่บอกให้ชัดเจนหรอกว่ามีวิธีการเข้ามาคงไม่ใช่ขึ้นหรือบินโดยสารเนี่ยแต่ว่าการนำเข้านะครับของบริษัทแห่งหนึ่งที่เอาปลาหมออันนี้มาเพื่อจะใช้ปรับปรุงสายพันธุ์ของ จริงๆก็มีปลานำเข้าก่อนหน้านี้ที่ถูกพระราชทานนามว่าปลานินนะครับเสร็จแล้วปลาเหล่านี้ก็ได้แพร่กระจายกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วกใ็ในที่สุดเนี่ยก็ไปพบว่ามีปลาหมอเหล่านี้นะครับเล็ดลอดออกไปตามจังหวัดต่างๆในพื้นที่ต่างๆ ปลาคงไม่ได้รู้จักตัวจังหวัดเรานะแต่ว่าในตรงไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์กันแล้วกันนะครับปลาเหล่านี้ก็ไปใช้ชีวิตอยู่เสร็จแล้วก็ไปรับประทานาบริโภคนะฮนะทั้งพวกสัตว์น้ำพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นพวกลูกปลาลูกหอยสิ่งมีชีวิตกุ้งอะไรพวกนี้ไปจนถึงพืชพื้นเมืองแล้วก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าเขามีนิสัยดุร้าย ผมไม่รู้ว่าดูร้ายเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวบอกอย่างนั้นว่าปลาพวกนี้ก็เป็นปลาที่สร้างปัญหานะครับในการทำลายคนอื่นแล้วก็มีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วแพร่พันธุ์ทีทีแล้วก็ลูกปลาที่ออกมานั้นก็ ค่อยๆปรับปรุงตัวเองเนี่ยให้สามารถที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดน้ํากร่อยไปจนถึงน้ําเค็มนะครับบุกรุกไปเรื่อยๆคราวนี้ก็ไปสร้างปัญหาครับให้กับบรรดาชาวประมงหรือชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับในเรื่องของสัตว์น้ําเพราะว่าก็จะมีทั้งพวกสัตว์น้ําที่เขาเลี้ยงกันไว้ใช่ไหมครับปลาเจ้าปลาคางดำเนี่ยก็ไป แย่งอาหารไปจนถึงรับประทานนะครับพวกปลาเล็กปลาน้อยเสร็จแล้วก็มีการเรียกว่าถูกระบุจากทางราชการว่ามีเครือข่ายญาติพงษาของปลาหมอคางดำนะอีกสองสามตัวที่ถูกขึ้นบัญชีดำเป็นแบ็กลิสต์ของกรมประมงเลยมีปลาหมอบัตเตอร์มีปลาหมอมายัน ผมขออนุญาตไม่พูดถึงรายละเอียดว่ารูปร่างหน้าตารูปประพันธ์สันฐานของพวกแบ c ็คลิสพวกนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่ามีการระบุเอาไว้ว่าถ้าใครมีไว้ในครอบครองส่งออกหรือเพาะเลี้ยงนะครับก็จะต้องมีทั้งโทษในการจำทั้งปรับเราปรับเป็นล้านเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีมาตรการต่อไปจากเรื่องของการขึ้นบัญชีดำก็คือจำเป็นที่จะต้อง กำจัดปลาเหล่านี้ทั้งออกจากบ่อเลี้ยงที่เป็นธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็มีหลายๆวิธีเลยทีเดียวที่จะทำให้สยบปลาเหล่านี้กันให้ได้โดยเฉพาะมีการระดมเอา,เอาปลากินเนื้อเนี่ยคือปลากระพงขาวเนี่ยไปสู้กับปลาหมอคางดำอันนี้เป็นสงครามปลาที่ ยังนึกไม่ออกนะครับว่าเขาจะสู้กันยังไงแต่ก็ปลากระพงนี่เขาก็เก่งในการที่จะไปไปรับประทานปลาอื่นด้วยนะครับก็คงไม่ใช่แค่กินปลาหมออย่างเดียวก็เป็นอีกเรื่องหายนะหนึ่งที่ต้องติดตามข่าวกันนะครับนอกไปอย่างนี้บรรดาชาวบ้านครับลงมือจับปลาหมอกันด้วยกรรมวิธีต่างๆนะครับเมื่อสองสมวันนี้ก็เห็นโทรทัศน์ แพร่ข่าวในเรื่องของเขามีการปิดประตูน้ําแล้วก็เอาปลาหมอพวกนี้นะครับเรียกว่าปลาที่ขาดออกซิเจนอะไรพวกนี้ไปโกยขึ้นเรียกว่าเป็นรถตักดินอะไรพวกนี้แล้วก็เอาไปฝังนะฮะให้ไม่ให้มันเรียกว่ามีชีวิตอะไรต่อไปได้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นการลงมือในการปราบปรามที่ ค่อยๆมากันแล้วแหละนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีข่าวๆเกี่ยวกับว่ามีผู้ที่คิดเมนูว่าจะเอาไปรับประทานกันยังไงดีให้เป็นทั้งเรียกว่าทั้งอาหารแล้วก็เป็นการสร้างแวลูในเรื่องของอาหารที่ครีเอทีฟขึ้นมาด้วยนะครับมีตั้งแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่รับประทานปลาโชไปจนถึงพวก บรรดาเชฟต่างๆที่เริ่มคิดกันแล้วว่าปลาหมอนี้จะใช้การอะไรได้แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นรีวิวเขาบอกว่ามันไม่อร่อยนะครับเป็นปลาที่ไม่ได้มีเนื้อที่น่ากินอะไรแต่ก็ผมก็เชื่อว่าคงจะมีวิธีจัดการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแต่เรื่องของการเรียกว่าปราปราม ที่เห็นอยู่ก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่รุนแรงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีความแค้นหรือมีอะไรขนาดไหนแต่เพลงเนี่ยมันเล่าเรื่องนีให้เราสามารถที่จะคิดถึงความโหดร้ายของ a l เลียนสปีชีได้ตัวอย่างต่อไปนี้ครับเป็นบทเพลงที่ถูกผลิตขึ้นมาในช่วงเวลาของการปราบปรามปลามปหมอคางดำผมเริ่มต้น ค่อนข้างจะโหดไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะฟังเนื้อหายากก็ขอซอฟต์ลงมามาฟังเพลงชื่อปลาหมอคางดำปรีศาตแห่งสายน้ำผลิตโดยคุณขวัญกล่ำแสงออกเผยแพร่เมื่อ17กรกฎาคม2567มาฟังกันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส บทเพลงปลาหมอคลางดำปีศาจแห่งสายน้ำโดยคุณขวัญกล่ำแสงเป็นงานที่ถูกนำขึ้นเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเมื่อ17กรกฎาคม2567ในวันเดียวกันนี้แหละครับผมก็พยายามที่จะลองดูปรากฏการณ์ของทางฝั่งดนตรีนะครับว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับปลาหมอคลางดำอีก เจออีกหลายรูปแบบดนตรีเจออีกหลายเรื่องราวที่ถูกผลิตขึ้นนะครับโดยบรรดาเรียกว่าเป็นศิลปินร่วมด้วยช่วยกันในสาขาต่างๆแต่ล้วนแล้วก็ทำให้เรามองเห็นอนาคตของการที่พยายามที่จะยับยัง้งหรือจะยุติให้มันศูนพันก็คงไม่ได้ศูนพันแหละแต่ก็คงหาวิธีที่จะยับยั้งปลานะครับด้วยมิติทางด้าน ดนตรีทางด้านศิละปะทางด้านวัฒนธรรมเ,เข้ามามีส่วนร่วมกับการใช้ไม่ว่าจะเป็นกำลังหรือยุทธศาสตร์อื่นๆที่ทางหน่วยราชการหรือองค์กรที่เขาจะไปลงมือปราบปลากันนะครับบทเพลงต่อไปชื่อว่าล่าปลาหมอคางดำอันนี้เป็นผลงานของกลุ่มศิลปินเรน King Music ขออภัยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ว่า เรื่องราวที่เขาเล่าในการมาระดมสรพพกำลังและวิทยายุทธในการล่าปลาหมอคางดำก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาฟังงานของเรนคิงมิวสิกล่าปลาหมอคางดำกันครับบทเพลงล่าปลาหมอคางดำโดยศิลปินเรนคิงมิวสิกออกเผยแพร่เมื่อ17กรกฎาคม2567 ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศท,ทั้งระบบนิเวศชายฝั่งมาจนถึงในพื้นที่น้ำจืดต่างๆนะครับกรมประมงต้องเปิดยุทธศาสตร์ของการควบคุมการกำจัดปลาหมอไปจนถึงการหาวิธีที่จะ เอาปลาหมอที่ถูกกาจัดนี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารแปรรูปไปจนถึงปุ๋ยหรือเรื่องอื่นๆที่คิดว่าจะทำให้ซากของปลาเหล่านี้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกบจัดประหมอ ผมคิดว่านอกจากบรรดางานที่ออกมาผ่านผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนเนี่ยนะครับเพลงดนตรีก็คงมาทําหน้าที่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้หรืออาจจะขยับไปจนถึงการกระตุ้นอารมณ์ของผู้คนที่ได้ยินได้ฟังเพลงให้มีความรู้สึกมีปฏิกิริยาเหมือนกับว่าเป็นหนึ่ง ในด้านของเพลงปลุกใจนะฮะที่ข้ามจากยุคสมัยของการทำสงครามระหว่างคนกับคนเนี่ยไปสู่การทำสงครามระหว่างคนกับปลาก็ว่าได้นะครับผมไปพยายามที่จะรวมงานเหล่านี้เพื่อเป็นการทำเป็นอาร์ฟก็แล้วกันนะฮะเป็นขอจดหมายเหตุทางด้านเสียงเราคิดว่าเรามารับฟังแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะเติมเต็ม เกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นอีกหลายๆวาระนะฮะเกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าเป็นสปีชีที่เป็นอันตรายนะครับเป็น Alien เอเลียนสปีชีคราวนี้มาฟังกันต่อนะครับฟังเสียงใสๆบ้างนะเป็นเสียงหญิงสาวซึ่งไม่ปรากฏชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าอยู่ในงานของนักแต่งเพลงที่ใช้ชื่อว่าสสมพงษ บทเพลงชื่อคางดำปลาหมอพันใหม่ไม่กินเมืองชื่อยาวเป็นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาเป็นการสะท้อนถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกเผยแพร่กันในสื่อโซเชียลมีเดียึงกระทั่งนักแต่งเพลงก็ต้องผลิตงานออกมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนต่อเจ้าปลาชนิดนี้ด้วยรับฟังครับจากงานของคุณสสมพงษ์ าดปหหมมมอพันนใ่่ไกิเมืองครับพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงคางดำปลาหมอพันใหม่ไม่กินเมืองงานของคุณสอสมพงษ์เผยแพร่เ,พเมื่อ17รกรกฎาคม2567นะครับในช่วงวิกฤตการของ การแพร่ระบาดของปลาหมอขังดำซึ่งถือว่าเป็นเอเลียนสปีชีส์ตามที่ทางรัฐบาลได้ประกาศถึงอันตรายของเจ้าปลาชนิดนี้ที่มีผลต่อระบบนิเวศต่อการไปทำลายสัตว์น้ำในพื้นที่ที่เขาเดินทางไปอยู่ไปลุกรานนะครับแล้วก็มีการแพร่กระจาย เผ่าพันธุ์ของเขาเนี่ยออกมาอย่างมากมายนะครับแล้วก็เผ่าพันธุ์ของปลาหมอนี้ก็คงจะปรับตัวเข้ากันกับพื้นที่ใหม่เรื่อยๆก็เป็นเหตุครับที่ทําให้เกิดการเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันของทั้งภาครัฐทั้งเอกชนในการที่จะยับยังย้งไปจนถึงการกําจัดคงไม่คิดว่าจะสูญพันธุ์ไปง่ายๆนะครับแต่อย่างน้อยก็คือ การที่ทำให้การลดจำนวนประชากรหรือควบคุมให้เหมาะสมนะีจะเป็นไปอย่างไรก็อยู่ที่ความสามารถนะครับในการที่จะออกแบบการยับยั้งปลาชนิดนี้ขึ้นมาดูเหมือนกับสงครามแบบหนึ่งนะครับที่มนุษย์กับเอเลียนสปีชีส์นะครับต้องเผชิญหน้ากันอเอเลียนที่ว่านี้เดินทางมาจากต่างถิ่นก็จริงนะครับแต่ว่าเขาก็ มีความเรียกว่าคุ้นเคยกับพื้นที่ใหม่ของเขาเนี่ยเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากันกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ได้เห็นความพยายามของทั้งรัฐบาลไปจนถึงเอกชนนะครับไปจนถึงพวกนักวิชาการที่พยายามที่จะหาวิธีหยุดยั้ง ปลาชนิดนี้แล้วก็พยายามจะเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนต่อปลาหมอคางดำโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่น่าสนใจเหมือนกันว่ามีการออกแบบเมนูอาหารนะครับที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากการปรับปรามปลาชนิดนี้ออกมาเป็นเมนูต่างๆผมผมไปอ่น ข่าวของกรมประมงนะครับซึ่งปกติก็ต้องทำหน้าที่เลี้ยงปลาตอนนี้กลายมาเป็นฝ่ายโฆษณาอาหารที่ผลิตจากปลาหมอคังดำที่ถูกปราบไปแล้วเนี่ยนะครับมีอธิบดีกรมประมงท่านรับประทานปลาเมนูต่างๆแล้วก็ให้นักสื่อข่าวนะผู้สื่อข่าวได้ชิมด้วยเนี่ยท่าก็บอกว่า อร่อยทุกเมนูเลยทีเดียวมีเรื่องของปลาหมอทอดเกลือขนมจีนน้ำยาปลาแดดเดียวปั้นคลิปไส้ปลาหมอคางดำทอดมันปลาหมอคางดำขั่วกริ้งปลาหมอคางดำต้มยำปลาหมอคางดำชูชีปลาหมอคางดำและน้ำปลา อันนี้เป็นเมนูที่ทางกรมประมงเขาได้นำออกมาเผยแพร่นะครับผมคิดว่าคงจะมีการแปรรูปไปเป็นอาหารแบบอื่นๆของชาวบ้านด้วยนะฮะแล้วรวมไปถึงพวกนักครีเอทีฟอาหารการกินอีกไม่ใช่น้อยนะครับเราก็มีรายการเชฟอะไรพวกนี้นะครับแต่คงไม่ใช่เรื่องของความสนุกสนานบันเทิงนี่ยแต่ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้ ทัศนคติของคนกับปลาที่ถูกมองว่าเป็นเอเลียนสปีชีเนี่ยนะครับได้ปรับเข้าหากันแล้วก็เราก็คงจะปริโภคปลากันเป็นส่วนหนึ่งของอาหารการกินกันอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าปลาที่จะต้องเป็นเมนูต่อไปเนี่ยนะครับมีทั้งทั้งรักทั้งแค้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วจะลงเอยกันอย่างไรแต่ก็ ผมก็นึกถึงนะอย่างพวกซูชิพวกอะไรเนี่ยก็จะมีโอกาสบ้างไหมนะในการที่จะเอาปลาหมอคังดําไปเป็นส่วนหนึ่งคราวนี้ลองมาฟังเพลงต่อไปนี้ครับเขาใช้ชื่อว่าปลาหมอคังดํากําจัดเอเลียนสปีชีส์แต่ไอเดียที่เขามุ่งขายจริงๆก็คือการคิดเมนูที่จะมาจากการรับประทานปลาหมอคังดำนะคร ในดูที่รับประทานทั้งด้วยความโกรธเคืองไปจนถึงสร้างความนิยมในรสชาติใหม่ให้ได้นี่ครับเป็นโจทย์ของจะเป็น Creative อีโคโนมอีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่จะคิดก็แล้วกันนะครับงานนี้ไม่มีรายชื่อของศิลปินที่ผลิตงานแต่เป็นงานที่ล้าวใจมากๆอีกชิ้นหนึ่งที่น่าพูดถึงเชิญฟังครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเป็นความหวังว่าในที่สุดการปราบปรามจะสำเร็จนะครับแต่จะสำเร็จจริงหรือเปล่านั้นเป็นด้านที่คงต้องจับตาดูกันทั้งในฝั่งของรัฐในฝั่งของเอกชนนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่ถูกปลูกฝังทัศนคตินะครับที่มีต่อเอเลนสปีชี ว่าจะต้องปราบกันขนาดไหนแล้วก็การที่จะแปลงความเป็นเหยื่อของการปราบปรามเนี่ยไปสู่อาหารการกินใหม่นะฮะที่จะออกแบบเมนูขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็พอเห็นกันอยู่บ้างนะรายการโทรทัศน์หลายรายการเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่เขามีการเสิร์ฟอาหารที่ผลิตมาจากปลาหมอคางดำเนี่ยแล้วก็ ผู้สื่อข่าวคนอ่านข่าวนี่แหละนะครับก็ต้องทำหน้าที่นั่งรับประทานแล้วก็ชมฝีมือของพ่อครัวที่อยู่ในห้องส่งว่าอร่อยอย่างน้นอย่างนี้รวมไปถึงบรรดาข้าราชาการชั้นสูงนะครับผมเห็นทั้งอธิบดีกรมประมงเห็นทั้งผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครที่ต้องมารับประทานอาหารต่อนหน้าผู้สื่อข่าวแล้วก็อาหารที่อยู่ในจานนะครับเป็นการแปรรูปมาจาก เอลิสปชีสหรือปลาหมอครงดำก็เรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการรับประทานนะครับที่อาจจะแตกต่างไปจากเมื่อก่อนนี้เราต้องดูคุณชายถนัดสีใช่ไหมหรือดูอย่างคุณหมึกแดงอะไรพวกนี้นะฮะเขารับประทานแล้วก็ชมความอร่อยซึ่งตรงนั้นอาจจะการันตีได้นะจากความสามารถในการแยกแยะวิเคราะห์ของเขาไปจนถึงประสบการณ์ที่ นักชิมตัวจริงนะฮะเขามีแต่ว่าที่ผู้สื่อข่าวรับประทานคนอ่านข่าวนะฮะที่อยู่หน้ากล้องรับประทานไปจนถึงบรรดาผู้นํารัฐบาลรับประทานนั้นก็ต้องคิดกันให้ดีนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นการสร้างสรรน,นะครับที่คิดว่าน่าจะต้องมาคบกันต่อไปว่าแล้วประหมอ คางดำเนี่ยจะต้องดำรงความเป็นเอเลียนสปีชีส์ไปชั่วนาตาปีหรือเปล่าจะมีวันที่เรากลับมาปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าอันนี้อาจจะมองโลกสวยไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้นะครับว่าการปรับตัวของมนุษย์กับสรรัตว์ัอย่างอะไรพี่พบหวานนอนเนี่ยก็ในที่สุดก็ยังคบกันได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเสียพื้นที่ไปครับ บรรดาเอฟั้งหลายโพลาริงทั้งหลายแล้วนะครับแต่ประหมอคางดำนั้นคงจะโต้ตอบไม่ได้เหมือนกับลิงหรือสัตว์อะไรอื่นๆเออที่จริงนึกถึงลิงนะท่านผู้ฟังคือลบบุรีนี่นก็เป็นอีกหนึ่งเคสเนาะที่มีการปราบปรามอย่างจริงจังมีการทำปรากฏการที่เป็นบริกคลีนนิ่งเอาลิงออกไปจากพื้นที่ทั้งตรงสารพักการทั้งปรางสายอด ทั้งในส่วนที่อยู่แถวโรงหนังนะครับเขาไม่รู้ว่าตอนนี้มีอะไรแต่คงไม่มีเมนูที่มาจากการปราบลิงนะร่รนะไม่เหมือนกับเมนูที่มาจากการปราบปลา,าหมอขังดำนะฮะที่มีสูตรอาหารเด็ดต่างๆนะฮะเขาเอาออกมาเผยแพร่กันอ่ะมาถึงอีกหนึ่งบทเพลงครับอันนี้มาจากกลุ่มศิลปิน b l a c k o u t เป็นบทเพลงที่ ก็ยังย้ำถึงปัญหาที่ปลาหมอคางดำนะครับส่งไปยังผู้ประกอบการที่เป็นพวกชาวประมงแล้วก็บรรดาเกษตรกร,กรที่ต้องพึ่งพาความสมบูรณ์ของการมีระบบนิเวศนะครับแล้วปลามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็อยู่ร่วมกันไม่ได้แน่นอนก็ต้องหาวิธีที่จะปราบปรามกันต่อไป รับฟังเพลงชื่อเดียวกันหมดนะครับคือปลาหมอคางดำเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์่ันผู้ฟังครับคำถามที่ศิลปิน Black โอถามผ่านบทเพลงปลาหมอคางดำต่อผู้ที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบในการทำให้ เกิดความระสำะสายต่างๆที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการดำเนินชีวิตของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวพมงและสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศซึ่งผมคิดว่าคงต้องมีการถอดบทเรียนอีกมากมายเลยทีเดียวการแก้ปัญหาในด้านของการเปลี่ยน เรื่องของปัญหาประหมอคางดำไปเป็นเมนูอาหารนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พอจะทุดเราในด้านของความโกรธแค้นของประชาชนลงไปบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปคงไม่ใช่เรื่องของอาหารไทยหรืออาหารจานเด็ดแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องระแวดระวังกันนะครับกับการย้ายถิ่น ในสิ่งที่อาจจะอยู่กับธรรมชาติอย่างหนึงกับสิ่งแวดล้อมอย่างนึงเนี่ยแล้วเขาอยู่ของเขาอย่างมั่นคงมั่นใจแต่พอย้ายถิ่นย้ายที่มันเกิดการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราได้เห็นแล้วก็ชีวิตของปลาที่เติบโตมาเป็นเอเลียนสปีชีส์นะครับซึ่งมันมีเรื่องของอคติเนี่ยอยู่ในการ เขียนหรือการอธิบายการพูดถึงความเป็นเอเลียนสปีชีเราจะเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ในแง่ไหนได้บ้างนะครับก็คงต้องฝากกันต่อไปเอาล่ะมาถึงเพลงปลาหมอคางดำอีกเพลงหนึ่งคือทุกเพลงเนี่ยตั้งชื่อว่าปลาหมอคางดำหมดและครับแต่เพลงนี้มาเป็นน้องเล็กของบรรดาเพลงที่ผ่านๆมานะครับที่ผมเก็บรวบรวม ตอนหน้านี้คือเพลงที่ออกเผยแพร่ในวันที่17กรกฎาคมพอถึง18กรกฎาช่วงที่กำลังจะปิดการทำการพูดถึงเพลงเนี่ยนะครับให้ส่งเป็นไฟล์ามาที่ทางไทย PBS ก็มีเพลงหลุดเข้ามาอีกเพลงหนึ่งขอรวมมาไว้ด้วยนะครับศิลปิน H to H Music Studio ผลิตบทเพลงประหมอคางดำ ยังเป็นการย้ำเตือนถึงหายนะภัยถึงสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องจัดการกับปรากฏการณ์เหล่านี้กันอย่างมีสติขอเชิญรับฟังครับจากงานของ h 2 s music studio บทเพลงประหมอข้างดำครับท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าคงจะสรุปไม่ได้หรอกว่าชะตาชีวิตของปราหมอคางดำ Alien Species จะดำเนินไปอย่างไรจะจบลงอย่างไรจะเป็นการแค่ปัญหาที่รัฐะและองค์กรที่เกี่ยวข้องจะสามารถพลิกฟื้นวิกฤตมาเป็นโลกของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้หรือเปล่านะครับอยากจะปิดท้ายวันนี้ด้วยบทเพลงปลาเล็กปลาใหญ่ของคุณอํมอำมริน ซึ่งออกเผยแพร่ตั้งแต่2,537นั่นก็หมายถึงเราผ่านการทบทวนนี่ยสิ่งหลักต่างเหล่านี้แต่ว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรขึ้นมาเท่าไหร่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือจริงๆก็อยากจะเอาเพลงประกอบละครแชมเปี้ยนสบัดช่อที่คุณเพชรดรดาเทียมเพชรขับร้องในชื่อเพลงเดียวกันกันกบคุณอำ่ำ คือเพลงปลาเล็กปลาใหญ่ขอให้เราได้มาทบทวนกับการดำเนินชีวิตที่มีต่อกันอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับปลากันให้ดีและก็ขอให้กำลังใจทุกๆฝ่ายครับวันนี้ล่ำลากันไปกับช่วงท้ายของเพลงดนตรีพิธีอาเซียนสวัสดีครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส